สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้ครั้งนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาชวนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกนะคะก็อยากจะชวนให้กลับมาดูแลตัวเองเนาะนะคะกลับมาดูแลตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้ายังทันยังกลับมาสวยทันนะเป็นเพื่อนกันค่ะแต่งไปด้วยกันใครที่แต่งไม่เป็นนะคะก็มาดูคลิปพี่ชิต้ได้นะคะก็แต่งไม่ยากเลยแล้วก็เครื่องสำอางที่ใช้ก็ไม่ซับซ้อนยุ่งยากนะคะแต่งตามไม่มากแล้วก็แต่งแล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะไม่เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับใครที่แต่งเป็นอยู่แล้วก็กลับมาแต่งเป็นเพื่อนกันนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังใช้ครีมรองพื้นตัวนี้อยู่นะคะก็จะเป็นของคิดคุชชั่นหัวเห็ดนะคะเขาก็จะมีตัวฟองน้ําแบบนี้มีน้ําจับมาให้เราก็จิ้มไปที่ตัวคุชชั่นที่ตลับเขามันก็จะมีเนื้อคุชชั่นติดออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาลงรองพื้นที่ผิวเราได้เลยอ่ะพอดีว่ามันมีเลอะอยู่ที่ขอบเนาะเอาอันนี้มาใช้แล้วกันคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้แก้ไขรูปหน้าน้องก็คือจะใช้วิธีการลงรองพื้นไปเลยนะคะเออลงแป้งสิพูดผิดลงรองพื้นเสร็จแล้วก็ลงแป้งไปเลยเรียบร้อยเช็คหน้านิดนึงจับๆว่าหน้ามันเหนียวไหมถ้ามันไม่เหนียวแล้วก็โอเคขอเติมแป้งนิดนึงมาข้างๆขอบจะยังแบบว่าเหนียวเล็กน้อยเนาะนี่เราก็มาเขียนคิ้วได้เลยจ้าเติมเข้าไปนะคะคิ้วก็พอมีอยู่หนึ่งในส่วนของหัวคิ้วนะคะก็จะใช้อันนี้นะคะเราก็มาปัดแก้มกันเลยก็ใช้พาเลตนี้นะอันนี้ก็จะ
ลงเบาๆนะใสๆมาไม่เยอะในส่วนของอาชโดนะคะก็จะใช้เซตนี้นะอันนี้นะคะเป็นของ Pop Fill นะคะโดยที่จะใช้สีเดี๋ยวนี้นะคะจะใช้สีที่ไม่ค่อยได้ใช้บ้างก็คือเหลือง1เหลือง2แล้วก็ข้ามมาที่น้ำตาลฝั่งนี้นะก็มาเหลืองเข้มมันออกส้มๆนะมันก็ไม่พอทามาแล้วมันก็ไม่เหลืองนะส้มๆนี่ก็ไล่ใต้ตานิดหนึ่งแล้วเราก็มาใช้สีน้ำตาลนี้นะคะน้ำตาลนี้สวยอ่ะน้ำตาลเนี้ยเดี๋ยวใช้สีเข้มสีนี้จิกจิกไปที่ปลายตานิดนึงนะคะสีกำลังดีทีนี้เราก็มากรีดอะไรเนี่ยได้เลยทีนี้ก็มาปัดมาสคาร่าเลยมาสคาร่าพูดมั่วลิ้นพันกันไปหมดแล้วนี่ไปจ้ะข้างละ10เนาะข้างละ10ครั้งนี่ปล่อย1ปล่อยนะเกินยังแล้วก็ปัดได้เลยแค่นี้ก็เด้งแล้วเจ้าเลอะมือไปบัดโดนนะก็ใช้ทิชชู่เช็ดเล็กน้อยง่ายไหมง่ายเนาะแต่งตามง่ายจะตายเห็นไหมสามสี่สี่เองง่ายง่ายไม่ซับซ้อนเลยด้วยทีนี้ก็ลงสีลิปสติกเห็นมาหน้าแบบแต่งจืดนะดูธรรมชาตินะแต่งจืดมากนะจืดใช่ไหมพอทาลิปเข้าไปนั่นแหละหน้าจะดูแจ่มเลยเห็นไหมพอทาลิปสติกแค่นั้นแหละหน้าก็จะแบบเข้มขึ้นมาเลยแจ่มขึ้นมาเลยอ่ะเห็นไหมแต่งตามไม่ยากเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะใครที่เปิดมาแล้วก็มาเจอคลิปพิชิต้าหรือว่าสะดุดที่หัวข้ออะไรอย่างเงี้ยลองเปิดเข้ามาดูนะก็จริงๆแล้วก็แค่อยากจะเชิญชวนให้มาแต่งหน้าทำตัวเองให้ดูดีเราอย่าปล่อยให้วัยเป็นอุปสรรคต่อความสวยเรายังสวยได้อีกกลับมาสวยได้กันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะก็ยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะ
คลิปหน้านะบ๊ายบายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ